ตูเล่นสั้นบอลคืนมาที่อ่องตูเอาครับอ่องตูโยกมาป้าแต่หาจังหวะยิงไม่ได้คืนให้นพลนพลเปิดเฉือนเฉือนเข้าไปยังได้อยู่อ่องตูลบหนึ่งแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหไปติดเซฟครับตรงตัวของวันลบแล้วก็โดนเตียทิ้งเป็นบอลทุ่มนะครับของทางโคลิเทโรบอลมันใกล้ตัวครับวันลบนี่ก็ไม่กล้ารับนะครับปัดไว้ก่อนครับยังดีที่ว่านัทพรอยู่ตรงนั้นก็เคลียร์ออกข้างไปก่อนดูครับจังหวะของอ่องตูต้องบอกว่ามีทีเด็ดตลอดครับดึงบอลหลบเรียงไกลนะครับแล้วมีโอกาสได้ยิงเข้ามาโปรเลสเจโรมงคลอ่องตูเปิดติดแล้วก็มีจอมคืนวางบอลยาวมาจะให้กับเอนดรีมงมาอ่องตูอ่องตูโยกโยกแล้วมาแต่เสียเหลี่ยมอ้าวแต่ยังได้อยู่ลูกนี้วินิสุทธวินิสุทธยิงเรียบร้อยครับนิสุทธ์ครับมอนจากหน้าประตูของโปลิสเทโรนะครับเปิดเกมเล่นขึ้นมาสุดท้ายจบสกอร์ที่2ได้สำเร็จครับนาทีที่27ครับมาร์กอสเวนิสุทธ์ยิงให้กับโปลิสเทโรดูครับกองตู้เนี่ยพลิกไปเหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าตามมาบล็อกพานุวัฒน์ได้แล้วก็บอลไปที่เวนิสุทธ์ยิงติดมันล้มแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับบอลเข้าประตูไปเป็น 2-0 นี่ครับยิงไปติดตัวของมันล้มนะครับต้องชมอ่องตูเลยครับอ่องตูเนี่ยเข้ามาบล็อกลูกเปิดของพานุวัฒน์นะครับเนี่ยครับพานุวัฒน์กำลังจะเคลียร์แต่ว่าอ่องตูมาบล็อกแล้วก็บอลไปเข้าเท้าเวเดียซิอุสวิ่งเข้ามายิง 2-0 ไปแล้วครับโปลิสเทโรเจ้าบ้านเองนี่ก็อัดอั้นมาเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ที่แพ้มา2นัดติดต่อกันเก้าอี้ของโอนอนครับบอลอยู่ที่มงคลตะวัดต่อมาอ่องตูโอ้โหทางขวาว่างเลยครับอ่องตูเห็นไหมแล้วก็ไหลเข้ามาให้เอ็นดรีแตะแล้วบล็อกเข้าซ้ายสายแล้วจริงลูกนี้เอ็นดรีนะครับยิงเข้าไปนาทีที่39โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ไมเคิลเอ็นดรีโชว์จริงๆครับจังหวะโต้กลับอีกแล้วนะครับของโปลิสเทโรบอลจากหน้าประตูในแดนตัวเองครับทำบอลต่อขึ้นมาครับสุดท้ายจบที่ไมเคิลเอ็นดรียิงประตูที่2เข้าในเกมนี้นะครับมาดูกันครับบอลที่อ่องตูครับไมเคิลเอ็นดรีล็อกหลบจังหวะนี้แต่งเข้าซ้ายครับแล้วยิงเข้าเสาแรกไปต้องบอกว่ายิงสวยงามเลยทีเดียวครับดูครับล็อกเข้าซ้ายแล้วเลือกยิงโอ้โหต้องบอกว่ายิงอย่างนิ่งมากเลยครับบอลเสียบเข้าตรงเสาแรกครับบอลลบนี่มาปิดมุมแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับไมเคิลเอ็นดรียิงประตูที่10ของเขาในฤดูกาลนี้ครับให้โปลิสเทโรดำห่างเป็น3ประตูต่อ0เลียดมาออกตัวล็อกมาหาจังหวะเปิดไม่โดนสกัดได้แล้วก็เคลียร์ทิ้งมองไม่ดีแล้วก็โดนโต้อ่องตูยังได้อยู่แล้วก็เปิดมาให้เอ็นดรีขวาดแฮตทริกของไมเคิลเอ็นดรีและจากการยัดสิทธิ์ของอ่องตูเหมือนเดิมยิงไปอีกแล้วครับ17ประตูครับในฤดูกาลนี้ไมเคิลเอ็นดรีโอ้วันนี้กดคนเดียว3ประตูเลยครับทำแฮตทริกเลยครับลูกแรกในลูกแรกนาทีที่10นะครับลูกที่2นาที39แล้วก็ลูกที่3นาทีที่42ครับโปลิสเทโรตอนนี้หนีไปสุดกู่เลยครับ4ประตูต่อ0บอลก็มาจากอ่องตูอีกแล้วครับอ่องตูให้มาไมเคิลเอ็นดรีมองก่อนเลยครับแล้วก็เลือกยิงไปทางเสาไกลบอลไปโดนขาของวันลบนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่แล้วครับบอลฉลับเข้าไปทางเสาไกล4-0 ไปแล้วครับโปลิสเทโรไมเคิลเอ็นดรีโชว์ครับวันนี้กดแฮตทริกไปเรียบร้อยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยยิงไป14ประตูนะครับตอนนี้เนี่ยผ่านไปกำลังเล่นเกมที่17เนี่ยยิงไปแล้ว11ประตูด้วยกันต้องชมว่าออกตัวนิ่งใจตัวลบจะพุทธศิษย์ไม่ว่าอ่องตูเอาครับติดเครื่องแล้วอ่องตูจิ้มมาเอ็นรีเกียวแล้วต้องแต่งฝากสั้นๆอ่องตูให้มาให้อ่องตูมา
โยกไหมโยกเข้ามานิดนึงแล้วไหลขวางมาลูกนี้วินิซูสวินิซูสให้นบพลยิงลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นแรกประตูของนบพลคนทำสกอร์บอกว่าพลาดเลยครับลงมาครึ่งหลังไม่ถึง3นาทีครับโปลิสเทโรได้1ประตูแล้วนะครับเป็นประตูแรกของนบพลคนทำในฤดูกาลนี้ครับครับจังหวะขององตูนะครับให้เวนิซิอุสเวนิซิอุสตั้งให้กับนบพลยิงลูกนี้โอ้โหบอลพุ่งเป็นลูกปืนเลยครับเสียบเสาแรกสวยงามครับนี่ครับยิงแบบเน้นทั้งทิศทางนะครับและน้ำหนักนี่มันเข้าไปเสียบปุ่มพอดี 5-0 ครับอัดมาเวนิซิอุสมาละเอาละครับลูกนี้องตูองตูโอ้โหความเร็วจี้แล้วจิ้มไม่ผ่านครับโดนดักเอาไว้ได้โดยพานุวัฒน์วินิซูสมาละเอาละครับลูกนี้องตูองตูโอ้โหความเร็วจี้แล้วจิ้มไม่ผ่านครับโดนดักเอาไว้ได้โดยพานุวัฒน์แล้วองตูนี่นอนเจ็บอยู่นะครับแต่เกมเดินต่อสุดท้ายผู้เล่นโปลิเทโรว่าไงไปออกให้ไปประถมพยาบาลหนึ่งก่อนเจ็บไม่ได้นะครับองตูชั่วโมงนี้โคต้าอาเซียนที่ได้รับคำชมเยอะมากครับความคล่องแคล่วของเขานะครับจังหวะนี้นี่สไลด์พารุวัฒน์นี่ก็สไลด์โดนบอลนะครับเนี่ยครับว่าก็เข้ามาทั้งตัวแล้วครับองตูนี่ใช้เวลาในชุดสนะไหลมาโดนองตูครับเอาบอลมาได้มาแล้วลูกนี้จะวิ่งอ้อมแต่ชลิตพงถึงก่อนชลิตพงโดนทำฟาวมีลูกแถมนิดนึงนะครับเฉลิมพงศ์บอลมันจังหวะพัวพันกันครับเนี่ยครับมีจะหลบเฉลิมพงศ์ไปนะครับก็เบียดแย่งบอลกันนะครับแต่ว่าอองทูนะฟาวนะครับอองทูนะฟาวจังหวะนี้แล้วก็แหมจังหวะล้มไปแล้วมันขาเนี่ยมันไปโดนอองทูอองทูจะทำให้โปลิสเทโรคลายความกดดันไปได้หรือเปล่าปั่นฟรีคิกลูกนี้บอลมันข้ามคานออกไปครับตกเลยคานไปนิดเดียวครับปั่นโค้งข้ามกำแพงไปแล้วนะครับแต่ว่าบอลมันวุดเลยคานออกไปราชนาวีครับอ้าวศิวะเสียบอลนพพลมาครับมาดูครับฮองตูลองยิงอีกทีหนึ่งก็ไม่ตรงกรอบครับคราวนี้หลุดเสาลูกแรกนี่ข้ามคานน้ำหนักเนี่ยมันได้แล้วนะครับแต่ว่าทิศทางยังไม่ได้ครับออกกรอบไปนิดเดียวครับประตูต่อไปของเกมนี่ถ้ามีลูกที่9นี่ออกฝั่งไหนนี่เป็นเรื่องเลยนะฮะถ้าออกในทีมเยือนนี่ลุ้นกันหนักเลยครับบอลตกได้ไหมออกตัวผ่านเข้ามาล็อกในอีกทีนึงและไม่เปิดด้วยนะครับยังหลอกไปหลอกมาอยู่ออกตัวไหลบอลเปิดมาเอ็นดรีดูนี้จะเอาโชว์แล้วครับดูครับบอลข้ามมาโอ้มีเวลาแล้วดูครับตีลังกายิงแต่ว่าติดชลิตพงครับยิงไปแล้ว3ประตูนะครับเล่นสั้นไหลคืนกลับมาบอลกลับมาตาลิเทโรเปิดบ้านเอาชนะราชนาวีไปแบบมโหฬารกันเลยนะครับ6ประตูต่อ3คู่นี้ยิงกันระเบิดเลยนะครับครึ่งแรกเนี่ยโปลิสเทโรนำก่อน4ประตูต่อ0นะครับได้ประตูแรกจากไมเคิลเอนรี่นาทีที่10ครับมาก่อน